ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ESL Genting 2018 Minor ที่2ของปีที่มีเงินรางวัลมากกว่า 400,000 US ดอลลาร์สหรัฐและโปรเซอร์กิตถึง400 point มีทีมเข้าแข่งขันทั้งหมดถึง16ทีมแต่วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ4ทีมเชิญแรกกันนะครับทีมแรกจะเป็นใครไปไม่ได้ทีม Liquid แชมป์ The International 2017ปีล่าสุดที่ยังคงรักษาความท็อปฟอร์มได้อย่างต่อเนื่องมาพร้อมกับผู้เล่นในชุดแชมป์เช่นเคยนำทีมโดยครูกี้สุดยอดกัปตันแห่งโลกโดต้าและต่อมาด้วยสุดหล่อมิราเคิลมิดเลนที่ไม่ว่าใครๆก็ต้องขยันในฝีมืออินโวเกอร์ของเขาแครี่ตัวฉกาจมาทัมมาแมนโปรเพลเยอร์หญิงไอ้มาด้วยความสามารถคนต่อมา GH หนวดเฟิร์มสุดเข้มเข้ามาโปรซีนปีแรกและได้แชมป์ TI ทันทีทีมที่2 Virtus Pro สุดยอดทีมหมีขาวแห่งแดนรัสเซียมีสไตล์การเล่นที่ดุดันเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายน้อยทีมนักที่จะสามารถรับมือการเล่นที่แสนดุเดือดของพวกเขาได้มากับตำนานมีชีวิตแห่งโดต้าโซโล่322 MVP ของ ESL วันแฮมเบิร์กที่ได้เบนซ์ E400 ไปขับเล่นสบายๆคนต่อมาขาดไปไม่ได้ No One ผู้เล่นมิดเลนสุดแสนจะเร่าร้อนกับสไตล์การเล่นที่เรียกว่าล้วงจนต้องร้องขอชีวิตอย่างควีนาเพนและทริมพาแอสซัสซินทีมต่อมานิวบีแชมป์เก่า TI 2014และรองแชมป์ TI 2017ถ้าเราจะพูดถึงนิวบีในชุดนี้คงไม่พ้น SCCC มิดเลนผู้มีทักษะระดับสูงแม้แต่ผู้เล่นตำแหน่งเดียวกันยังต้องสู่6ถัดมาเฟดแชมป์เก่า TI และเป็นกัปตันทีมที่มากไปด้วยประสบการณ์คนอยู่เบื้องหลังเนี่ยคนนี้เลยจะลืมทีมนี้ไปได้อย่างไรทีมไมเนสกี้ครอบทีมจากเซาท์อีสเอเชียมีสไตล์การเล่นแบบเฉพาะตัวประกอบไปด้วยผู้เล่นหลักๆอย่างก็อตมูชิแครี่เพลเยอร์ระดับตำนานที่เรียกว่าผ่านสมรภูมิการแข่งขันมาอย่างโชคชนและคู่หูของเขา Ice ออฟเลนที่มีสไตล์เป็นเอกลักษณ์และอีกคนที่จะไม่พูดถึงไม่ได้แจ๊ปส์อีกหนึ่งในซัพพอร์ตดาวรุ่งพุ่งแรงที่ทั่วโลกต่างจับตามองในตัวของเขาจบไปแล้วนะครับสำหรับ4ทีมแรกที่เราจะได้เห็นกันใน ESL Genting 2018นี้ความสนุกสุดบั้นรอคุณอยู่ 23-28 มกราคมนี้ The Deep Caster ถ่ายทอดสดให้ชมยาวๆตลอดทั้งงานอย่าพลาดนะครับแล้วเจอกัน